สำหรับเรื่องนี้นะครับคนบันเทิงของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจและความอาลัยกับครอบครัวคุณหนุ่งนิ้งแฟนคลับนนทนนและก็ก็อตเซเว่นเหยื่อเด็ก14จากเหตุการณ์กราดยิงที่สยามพารากอนเสียชีวิตแล้วหลังจากเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งล่าสุดครับเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาตัวแทนของคุณแม่หนุ่งนิ้งแฟนคลับนนทนนและก็ก็อตเซเว่นเหยื่อเด็ก14จากเหตุการณ์กราดยิงที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนั้นได้ออกมาแจ้งข่าวเมื่อเวลาตี2กว่าๆผ่านทาง Twitter หรือว่า X ชี้ครับว่าหนุ่งนิ้งหรือว่านางสาวเพ็ญพิวรรณได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วหลังเข้ารับการรักษาตัวนานกว่า10วันวันที่13ตุลาคม2566นั้นช่วงเวลาประมาณตี2หนุ่งนิ้งหรือว่านางสาวเพ็ญพิวรรณมิตรธรรมพิทักษ์ผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์กราดยิงสยามพารากอนได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วค่ะท่ามกลางเหล่าเพื่อนๆและคนในโลกออนไลน์นั้นต่างร่วมแสดงความอาลัยกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของผู้เสียชีวิตและเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายรายดังกล่าวสำหรับเหตุการณ์สะเทือนขวัญเด็กชายอายุ14ปีก่อเหตุใช้ปืนไล่ยิงประชาชนในห้างสยามพารากอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและยังมีผู้บาดเจ็บหลายรายหนึ่งในนั้นก็คือคุณหนุ่งนิ้งแฟนคลับนนทนนและก็ก็อตเซเว่นนับเป็นผู้เสียชีวิตรายที่3จากเหตุการณ์ในครั้งนี้สำหรับคุณหนุ่งนิ้งหรือว่านางสาวเพ็ญพิวรรณถูกกระสุนยิงโดนจุดสำคัญที่สมอง2นัดและชายโครงอีก2นัดอาการโคม่าก่อนหน้านี้นนทนนกับแบมแบมและก็วงก็อตเซเว่นนั้นได้ส่งกำลังใจให้เธอหายป่วยโดยไวมาเสมอแต่สุดท้ายแล้วเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณตี2กว่าๆก็เกิดเหตุการณ์เศร้ากับการจากไปของคุณหนุ่งนิ้งอย่างไม่มีวันกลับทางทีมข่าวคมบันเทิงของเราขอร่วมแสดงความอาลัยกับการจากไปและครอบครัวผู้เสียชีวิตมาณที่นี้ด้วย